สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมดีๆของ Major Cineplex และช่อง M Channel ซึ่งวันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมากันที่งาน Major Cineplex Group คว้ารางวัล Eon Best Employer Thailand 2018สุดยอดในจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี2018กิจกรรมซึ่งจัดโดยบริษัทเออนฮิวิตประเทศไทยรวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลในจ้างดีเด่นประจำปี2018ให้แก่บริษัทต่างๆนั่นเองครับซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ทางบริษัทเมเจอร์ซิติเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รางวัลนี้มาครองนั่นก็คือนโยบายหลักที่เน้นความสำคัญต่อการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของคนอีกทั้งยังวางนโยบายอย่างชัดเจนและให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจนั่นเองครับซึ่งวิสัยทัศน์อื่นๆจะมีอะไรอีกบ้างและบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเป็นรางวัลที่ทำให้ทุกองค์กรภูมิใจนะครับเราได้ทำในสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็คือการเปรียบเทียบนะครับว่าองค์กรเราอยู่ที่ตำแหน่งที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าการที่เราได้ Best Employer ก็ผมก็ทำให้ผู้บริหารทำให้น้องๆทีมพนักงานก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าเราอยู่ใน Positioning ที่ตรงไหนแล้วเลยจะพัฒนาไปที่จุดไหนทำไงให้องค์กรเราดีขึ้นนะครับไม่ใช่ผมเป็นคนทำแน่นอนเป็นเรื่องของทีมงานผู้บริหารเป็นเรื่องของน้องๆที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจทีมงานน้องๆมากกว่าครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน Major Cineplex Group คว้ารางวัล Eon Best Employer Thailand 2018สุดยอดในจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี2018ที่ทาง Major Cineplex และช่อง M Channel ได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ